พชรสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ก็คือว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะมันระบาดหนักมากๆเลยนะคะซึ่งมันทำให้เราจะต้องเรียนออนไลน์ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่แบบเดียวนะคะมันเป็นเวลานานยืดยาวมากๆค่ะ วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่เราเริ่มจนถึงจบเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกครับเดี๋ยวพี่จะถามก่อนเลยว่าเรียนอะไรครั้งแรกอะตอนไหนก็ตอนป.3วันแรกของหนูก็คือตอนป.5เทอม2ตอนประมาณกลางๆมั้งกลางๆเทอม2นะคะตอนป.5ใช่ประมาณนั้นคำถามต่อมาครับพี่จะถามว่าเด็กๆรู้สึกไงบ้างที่เราเรียนออนไลน์ครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกยังไงกันตื่นเต้นมากตอนนั้นเป็นการแบบเหมือนเปิดเอ็กซ์เพรียนใหม่ส่วนของเกดก็คือตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะน่าเบื่อขนาดนี้ก็คือแบบตอนแรกก็คือเปิดมาก็แบบรู้สึกโอเคอยู่ประมาณ 2-3 วันแรกแล้วก็ที่เหลือก็คือแบบอีหยังวะเรียนก็ไม่รู้เรื่องมึนงงไปหมดแล้วก็แบบงงๆอ่ะแล้วก็เบื่อมากๆที่โรงเรียนเก่าอ่ะมันแบบเหมือนถ้าเรียนออนไลน์อ่ะการบ้านอ่ะตอนป.5มันน้อยลงก็เลยก็ชอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เจอหน้าเพื่อนอ่ะเข้าใจว่ามันก็เลยแบบเบื่อมากแล้วการรู้สึกไงที่แบบไม่ตอนแรกที่ไม่ต้องทำน้ำไปโรงเรียนเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีเพราะว่าเรียนแค่ 2-3 คาบ 5 คาบไม่แต่ว่าหนูชอบมากตอนป.5เพราะว่าเหมือนตอนนั้นอะโรงเรียนเขายังไม่ได้จัดการอะไรไงแต่ว่ามันต้องเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมเขาให้เลยเรียนวันละแบบ2-3คาบเองเลยชิลมากแล้วแบบเรียนแป๊บเดียวเองอะแล้วก็จบแล้วประมาณนั้นแล้วพอเรียนไปสักพักอะแบบผ่านไประยะเวลาสักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างเบื่อสิคะเบื่ออะไรแล้วรู้สึกว่าแบบสมาธิตัวเองแตกลงไหมตอนเรียนออนไลน์เงี้ยแบบมีวอกแวกมีอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับตอนแตกดีค่ะตอนนั้นอะคือครูเขาสอนอะไรก็ไม่รู้ก็เลยงงมึนแล้วก็แบบเหมือนสติมันก็หลุดไปเลยอะตอนนั้นอะตอนเรียนออนไลน์ตอนแบบเทอม2อะมันจะมีแบบติ่งๆให้เรียนต่อนิดนึงอะก็ถ้าแบบกดฟอร์วิร์ดตืดตืดตืดจนถึงเข้าประเด็นอันนั้นมันก็สมควรอยู่แล้วมีข้อดีบ้างไหมอยากจะรู้อะข้อดีคือว่าทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนเช้าอะอีนี่ก็ไม่อาบน้ำสักวันเดียวนะสักวันเดียวเปลี่ยนชุดอย่างเดียวแล้วตอนนี้อาบน้ำยังยังไม่ก็อาบตอนกลางคืนแบบสะอาดแล้วไงก็ตอนเช้าตื่นอ๋อคือถ้าใจสะอาดทันความล้าหมดเธออ่ะหนูเคยบอกมามาไปแล้วอะนี่ไงพี่แอนเขามีคติประจำใจไงคนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอาบน้ำตอนเช้าหรอกเหมือนใจแกพี่อยากรู้ว่าเคยอู้บ้างไหมแบบตอนเรียนออนไลน์เคยอู้บ้างไหมเคยอู้แบบไปดูอย่างอื่นเล่น YouTube ไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมเคยครับบ่อยเลยครับส่วนหนูอ่ะถ้าสมมติว่าแบบต้นคาบอย่างเงี้ยฟังครูพูดจนจบแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าทำงานเสร็จแล้วอ่ะก็จะเปิดอ๋อคือเกจะแบ่งเป็นเวลาแบบสมมติถ้าแบบเวลาเรียนก็ไม่เปิดมาเปิดตอนแบบเวลาเรียกว่าใครคาบแบบประมาณแบบถ้าสมมติไม่มีอะไรแล้วทำงานให้เสร็จไปแล้วก็มาเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปอ่ะแล้วรู้สึกไงถ้าเทียบกับเรียนออนไลน์เงี้ยไปเรียนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรียนออนไลน์มันก็จะแบบเข้าใจว่ามันได้เจอครูอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่ต้องมานั่งฟังแบบเหมือนถ้าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยใช่ปะทุกคนก็ต่างคนปิดไมค์อย่างเงี้ยแล้วแบบก็ถ้าสมมติว่าจะแบบเปิดไมค์มาทีอ่ะคือถ้าครูเขาไม่ได้เรียกจะไม่หนูจะไม่มีวันกดเปิดไมค์มาเองเลยแต่ถ้าสมมติอยู่ในห้องอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องกดเปิดไมค์ไงมันก็คือเห็นหน้ากันอย่างงี้เห็นอะไรคุยอะไรมันก็คุยได้เลยอ่ะประมาณนั้นน่ะหนูเลยชอบเรียนออนไลน์มากกว่าเพราะว่าแบบเหมือนได้เจอเพื่อนๆตอนพักกลางวันไปนั่งเมากินข้าวกันไปเล่นกันอะไรอย่างงี้มันได้แต่ว่าพอเป็นออนไลน์เราไม่ได้เจอหน้ากันกลางวันมันก็เบื่อเฉา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 อ่ะตากายบ้างรู้สึกไงเทียบกับเรียนออนไลน์แล้วออนไลน์อ่ะมันดีกว่าออนไลน์เยอะมากเลยอ่ะความสัมพันธ์อ่ะมันแบบก็เหมือนได้เจอหน้ากันจริงๆกล้าแบบพูดอะไรอย่างงี้เพราะถ้าสมมติว่าแบบเรียนออนไลน์มันคุยกันแบบมีแขกรับเชิญมาได้ข้าวสองเย็นก็ประมาณนั้นนะคะพี่อยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอ่ะแบบพอเรียนออนไลน์แล้วความสัมพันธ์เพื่อนมันห่างลงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มากข้อเสียนะอย่างเช่นหนู
อย่างเงี้ยใช่ไหมขึ้นม .1 มาโรงเรียนใหม่เพื่อนใหม่ก็คือมันไม่ได้รู้จักกันในตัวจริงอ่ะเหมือนถ้าสมมติว่าเราย้ายโรงเรียนมาใหม่แล้วอยู่ดีโปรเจกต์มาเปิดเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยมันไม่ได้รู้จักกันแต่ก็ถามว่ามันมีเพื่อนสนิทไหมมีเพราะว่าเกิดจากการทำงานกลุ่มด้วยกันหรือว่าแบบเหมือนไปแบบไปรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบคนนี้มันโอเคมันสปาร์กอะอยู่เนาะมันต้องแบบเหมือนเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถแบบใครก็ได้ถูกป่ะมันต้องแบบคนที่แบบคล้ายคลึงกับเราหน่อยอะไรประมาณเนี้ยถึงจะเข้าคอกันได้ประมาณนั้นคือว่าตอนเนี้ยเราสนิทกับเพื่อนในห้องไม่เก็ตโดยรวมอะคือโดยมวลรวมของมันไม่ได้สนิททุกคนบางคนก็ยังไม่เคยคุยกันนอกจากแบบทำงานกลุ่มอย่างนี้แต่ถ้าสมมติสนิทจริงๆอ่ะถ้าในห้องนะคนเดียวที่เหลือมีแบบคุยบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าสนิทขนาดนั้นแต่ก็แบบถือว่าโอเคนะมันจะมีแบบ3ระดับก็คือสนิทแล้วอ่ะก็คือคนหนึ่งที่สนิทนะตอนนี้แล้วก็มีอีกประมาณไม่กี่คนอ่ะประมาณ 5-6 คนบางที่แบบก็เหมือนเพื่อนปกติกับที่เหลือก็คือไม่เคยคุยไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในห้องแต่ก็ไม่ได้คุยกันพอจากออนไซต์ใช่ไหมเล่นเตะบอลอะไรกันอ่ะตอนพักเที่ยงพอนี่ตอนพักเที่ยงก็ไม่ได้ทำอะไรไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นมาเล่นเกมพอหมดเบรกก็ขึ้นไปเรียนแล้วก็ลงมาตอนเลิกเรียนจบก็คือเหมือนแบบเห็นไหมเพื่อนแค่ตอนเรียนประมาณนั้นไปถามต่อไปพี่เห็นเราผ่านอะไรมาเป็นถึงเทอมแล้วเนาะประมาณเทอมหนึ่งอะไรเงี้ยพี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยเราคิดถึงการเรียนออนไลน์กันบ้างไหมเผื่อคิดถึงแค่ไหนเลยฟังอย่างนี้นะหนูค้างคาใจมากตอนที่ป .6 อ่ะป .6 คือแบบอยู่ดีๆปิดสงกรานต์แล้วอยู่ดีก็ไม่ได้กลับไปโรงเรียนอีกเลยแล้วซึ่งอ่ะเพื่อนในห้องก็เหมือนแบบจะกลับประเทศกันเยอะมากเกินครึ่งห้องอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนจะไม่ได้เจอกันแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนแรกที่ปิดสงกรานต์นึกว่าจะได้กลับมาเรียนต่ออะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายไม่ได้มาแล้วก็แบบอยู่ดีหายไปเลยวันสุดท้ายอยู่ดีหายไปเลยแล้วบางคนก็คือแบบ no IG line มันก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่มีก็คือ no ไม่ได้คุยแล้วอะไรประมาณเนี้ยหนูส่วนตัวนะไม่ได้ชอบครูทุกคนแต่ว่าบางคนก็คือสนิทแล้วก็แบบเลิฟครูคนนี้มากๆแต่ก็ไม่ได้ลาไม่ได้เจอวันสุดท้ายถึงวันที่เราเคยถ่ายคลิปใช่ไหมเอาหนังสือไปคืนนี้อ่ะเพื่อนในห้องแบบที่อยากเจอมันไม่ได้มาประมาณนั้นก็เลยแบบแอบซิงซิงอะไรเงี้ยยังค้างคาใจอยู่แล้วก็ตอนเปิดเทอมม.1ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เจอเพื่อนใหม่เพิ่งย้ายโรงเรียนเหมอแล้วตอนนี้คิดถึงการเรียนออนไซต์แค่ไหนไอ้กลับไปเรียนออนไซต์หนูจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามโอ้ยโอเวอร์นอนไม่หลับเพราะว่าแบบเข้าใจว่าไม่หนูไม่ได้ไปไปโรงเรียนแบบหนูไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยนานมากครึ่งปีได้แล้วมั้ง1ปีที่เรียนออนไลน์มาเนี่ยรู้สึกว่าเสียโอกาสอะไรไปบ้างมั้ยเยอะถ้าอะไรตั้งแต่แรกนะเสียโอกาสที่ได้ร่ำลาเพื่อนลาครูอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบแทนที่ไปโรงเรียนใหม่อ่ะเริ่มใหม่ดีๆก็ไม่ได้อ่ะมันเริ่มแบบออนไลน์ถ้าไปโรงเรียนใหม่แบบตั้งแต่ต้นเทอมอย่างงี้ใช่ปะก็คือเขาจะมีเป็นแบบไปซัมเมอร์แคมป์บินไปต่างประเทศตอนแรกต้องไปสิงคโปร์แต่ว่ามันไปไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยแคนเซิลแล้วไปภูเก็ตก็ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็จะต้องมีไปไอ้ที่แบบต่างประเทศแบบไกลๆเป็นเดือนอย่างเงี้ยก็อดไปอันนั้นอะคือเสียดายสุดๆเลยแล้วก็อดเจอเพื่อนใหม่อะของกายรู้สึกไงตอนนี้คิดถึงอะไรออนไซต์ไหมคิดถึงมากไม่ห้ามด้วยเมื่อกี้ที่จะไม่ห้ามจะปล่อยให้ยาวเลยจะอยู่ตรงไหนก็หยุดเลยพี่จำได้ว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะที่เกดอ่ะอยู่ป.6 แล้วก็ต้องเรียนม.1 ไปพร้อมๆกันอ่ะพี่อยากรู้ว่าโมเมนต์ตอนนั้นของเราอ่ะเรารู้สึกยังไงที่เรียน2โรงเรียนพร้อมกันตกนรกทั้งเป็นโรงเรียนเก่าอ่ะเราเรียนเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะมันก็เลยจะเหมือนแบบปิดเทอมช้าแบบช้ากว่าโรงเรียนไทยมากๆอย่างเงี้ยแบบปิดเทอมมิถุนาประมาณนั้นแล้วโรงเรียนไทยอ่ะมันดันเปิดตอนแบบตอนที่เรากำลังจะปิดอ่ะแต่ว่ายังไม่ก็คือเหมือนอินเตอร์ยังเปิดอยู่โรงเรียนไทยปิดไปก่อนแล้วแล้วก็เหมือนแบบมาเปิดตอนช่วงหลังๆอ่ะประมาณเดือน2เดือนมั้งแล้วก็แรกๆอ่ะยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบงานมันก็ยังพอโอเคอ่ะแล้วแบบเหมือนงานของโรงเรียนเก่าอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็ยังไม่ได้เยอะเท่าปัจจุบันแต่ว่าตอนที่เริ่มเลยอ่ะมันคือซัมเมอร์แคมป์เพราะฉะนั้นอ่ะงานตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ซีเรียสแต่ว่าพอมันเปิดเทอมจริงๆแล้วอ่ะอันนี้งานซีเรียสแล้วแล้วดันไปชนกับไฟนอลของป.6 ตอนนั้นน่ะพอดีตอนนั้นคือแบบโอ้มายนะโอ้มายรู้สึกอะไรทำไมหน้าตาดูเครียดแค้นอ่ะไม่อยากจะนึกถึงตอนนั้นไงเพราะแบบงานมันล้นเหลือมากแล้วงานของโรงเรียนใหม่ใช่ไหมทำก็ไม่ทันพยายามทำแล้วนะแต่ใดๆก็คือทำไม่ทันอ่ะปรับตัวก็ไม่ได้อ่ะแล้วไปเจอไฟนอลวันนั้นอีกไองานฝั่งโรงเรียนเก่าอ่ะมันจะทิ้งก็ไม่ได้ไงเพราะมันคือไฟนอลอ่ะเข้าใจปะคื
ก่อนมันไม่ใช่สอบไงแต่ว่ามันต้องทำงานแบบทำงานแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆทุกวิชาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งปั่นถูกป่ะแล้วอีโรงเรียนใหม่อย่างงี้ใช่ป่ะมันก็งานเยอะเยอะแบบไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก่อนแล้วก็เหมือนพอมันมีแบบกองทั้งสองอันใช่ไหมโรงเรียนใหม่มันเลยไม่ได้ทำมันเลยค้างมาถึงจนตอนปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องมานั่งไล่งานเก่าแล้วเหมือนพอแบบปิดเทอมโรงเรียนเก่าแล้วใช่ไหมจบปุ๊บหันมาเจองานอึ้งไปเลยแต่ว่าครูบอกว่าไองานที่แบบตอนที่เรายังไม่ได้มาเรียนอ่ะชดเชยไปแต่พอมาเรียนแล้วอ่ะอีนี่งงอีนี่เรียนไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องตามอะไรไม่ทันเลยต้องมาตามแบบอีกประมาณปรับตัวก็ไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเรียนแบบโรงเรียนเนี้ยน้อยก็เลยแบบงานล้นเหลือมากอันนี้ที่ผ่านมาคือพี่ถามมาทั้งหมดเลยนะอันนี้คืออยากบอกอะไรกับการเรียนออนไลน์ไหมการเรียนการสอนหรือแบบความเครียดที่เราต้องได้รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยลองฝากไว้หน่อยช่วยสอนให้มันสนุกหน่อยเพราะว่าถ้าเรียนในห้องก็ว่าไปแต่ว่าพอมาเรียนออนไลน์ยิ่งมันน่าเบื่อมันก็จะแบบเข้าใจว่ามันก็จะหลับอย่างเงี้ยแล้วแบบสติมันก็จะหลุดลอยเหมือนวินไปไกลสติหลุดแบบบางทีก็เหม่อลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้งานน้อยหน่อยให้งานน้อยหน่อยอันนี้ฝากเอาไว้นะเออประมาณนั้นแล้วแบบมีอะไรอยากบอกถึงป้าป้ามาม่าไหมอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่เราเจอแล้วเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยกาลูน่าเจอเด็กโดดกับเกดเจอเด็กโดดจ้าบ่อยเลยเจอเด็กโดดแค่นี้เมื่อกี้เราฟังมุมมองของเด็กๆมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากฟังมุมมองของผู้ปกครองว่ารู้สึกไงที่เด็กๆเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ในมุมมองของแม่แอนนะคะซึ่งเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าความรู้สึกแทนตัวแทนทุกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ได้นะแม่แอนก็อยากจะให้แบบผู้คนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนอะไรต่างๆนานานะคะก็คืออยากให้แบบว่าลองคิดทบทวนดูเรื่องหลักสูตรเนาะเพราะบางทีอ่ะแม่แอนว่าบางรายวิชามันก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็เรื่องงานที่หนักเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะอย่างเช่นวิชาที่ไม่จำเป็นก่อนดีกว่าเกณฑ์ในวิชาอะไรพละแม่แอนเห็นบางคนเรียนคลาสว่ายน้ำเรียนออนไลน์ให้เด็กแบบตีมือคือมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเกดเรียนวิชาอะไรนะปิงปองเมื่อกี้ที่บอกมาม่าพละครูสอนปิงปองแต่ก็ไม่ได้จับไม้ไม่ได้ทำเองอะไรเงี้ยหรือว่าวิชาลูกเสือเนตรนาลีอะไรประมาณนี้ซึ่งมันควรจะให้เด็กเอาเวลาไปทบทวนการเรียนหรือทำกิจกรรมอื่นๆลดเวลาที่อยู่หน้าจอลงเลยประมาณนี้มันก็น่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนวิชาอื่นๆของเด็กอะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากมันคือเรื่องปัญหาของเด็กในการเรียนออนไลน์เรื่องแบบเด็กไม่โฟกัสคือแม่แอนเข้าใจว่ามันเป็นการยากนะเพราะเด็กอ่ะแรกเริ่มเดิมทีเขามีเครื่องมือไม่ว่าจะแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เอาไว้เล่นเกมดู YouTube ซึ่งเวลาเอามาเรียนอ่ะมันทำให้เด็กวอกแวกมากถ้าเด็กไม่สามารถเขาเรียกไงควบคุมตัวเองได้ดีอย่างวัยน้องกายอ่ะบอกเลยว่าคือมันก็ยากที่จะให้เขาควบคุมตัวเองแล้วมันใช่หน้าที่แม่หรือเปล่าที่จะต้องมานั่งแบบว่าคอยประกบดูกับลูกซึ่งแม่ก็ต้องมีภาระมีธุรกิจมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องดูแลใช่ไหมคะคือนาทีนี้สงสารผู้ปกครองที่แบบมีเด็กวัยอนุบาลที่ต้องเรียนออนไลน์จริงๆเพราะว่าอันนั้นอ่ะเขาไม่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเองได้จริงๆอย่างกายเกสเนี้ยคือแม่แอนบอกเลยว่าแม่แอนปล่อย 100% กายตอนเริ่มเรียนออนไลน์จริงจังครั้งแรกๆแม่แอนช่วยประคองอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็คือปรับมาด้วยกันแล้วก็ให้เขาลุยเองหมดเลยประมาณนี้ค่ะประมาณนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าบางครอบครัวที่พ่อแม่จะต้องไปยุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาหลายอย่างหลายทอดอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เนาะคือตอนนี้เราอยากจะให้กำลังใจทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อที่จะต้องมานั่งดูลูกๆเรียนออนไลน์หรือแม้แต่ตัวลูกๆเองที่จะต้องนั่งหน้าจอวันละ8ชั่วโมงซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบล้ามากเบื่อมากอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งคุณครูเองคุณครูบางคนก็ต้องยอมรับว่าคุณครูมีความอาวุโสอายุแก่กว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่คล่องหรือการที่คุณครูอย่างเกดบอกว่าอยากให้คุณครูสอนให้สนุกมากขึ้นบางทีคุณครูเขาก็อาจจะพยายามแล้วนะแต่ด้วยความแบบนิสัยหรือความอาวุโสของเขามันก็เป็นไปได้ยากที่จะปรับตัวเอาเป็นว่าเราก็คอยเอาใจช่วยกันทุกคนละกันเนาะแล้วถ้าคุณแม่นะคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีอันไหนที่แบบกระแทกใจคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่ามีปัญหาอะไรที่แบบเกิดกับครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยสามารถแชร์ปัญหานี้มาได้เนาะเราจะได้แบบอ่านดูว่าเราไม่ได้แบบแย่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะนะคะวันนี้นะก็คิดว่าคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนอาจจะได้มุมมองของการเรียนออนไลน์ไปหลายๆอย่างแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปรับหลักสูตรด้วยถ้าเกิดจะต้องมีการเรียนออนไลน์ต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนเนาะใช่ค่ะบ๊ายบาย